โบสถ์เก่าแก่อายุกว่า100ปีวัดคลองตะแบกบ้านคลองตะแบกตำบลลาดบัวขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมากลายเป็นสถานที่ดึงดูดสายตาของผู้คนด้วยผลงานประติมากรรมซูเปอร์ฮีโร่ยอดนิยมของเด็กๆและหมูเด้งฮิปโปโปเตมัสแคระสุดน่ารักที่กำลังเป็นกระแสโด่งดังไปทั่วโลกทั้งหมดนี้ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือของช่างปั้นฝีมือดีจากอำเภอสีคิ้วสร้างสีสันแปลกตาให้แก่ผู้พบเห็นที่มาเยือนวัดประติมากรรมจำนวน14ชิ้นเหล่านี้ประกอบด้วยการ์ตูนและซูเปอร์ฮีโร่ที่คุ้นเคยเช่นไอรอนแมนแบทแมนลูฟี่เต่านินจาโกคูไอ้มดแดงบูฟเฟอรีนกัปตันอเมริกามนุษย์เขียวฮักและอุลตร้าแมนรวมถึงซูเปอร์เกิร์ลและซูเปอร์แมนที่น่าสนใจคือแต่ละตัวถูกประดับตกแต่งด้วยลวดลายไทยเช่นบางตัวมีการห้อยพระสมเด็จสวมกางเกงนักมวยเพิ่มอัตลักษณ์ไทยเข้ากับตัวละครต่างชาติได้อย่างลงตัวที่สำคัญนอกจากนี้บริเวณทางเข้าโบสถ์ยังมีเจ้าฮิปโปหมูเด้งแสนน่ารักโพสท่าต้อนรับผู้มาเยือนนายปุณณธนชัยม่วงประกายหรืออาจารย์ปุ่นศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านจิตรกรรมและประติมากรรมวัย61ปีผู้เป็นเจ้าของผลงานทั้งหมดนี้เล่าว่าตนเกิดและโตที่บ้านคลองตะแบกมีความผูกพันกับวัดนี้มากเคยอุปสมบทที่วัดแห่งนี้เมื่อโบสถ์เก่าแก่ที่มีอายุกว่า105ปีต้องการบูรณะจึงอาสาทำงานเพื่อบ้านเกิดโดยตั้งใจสร้างสรรค์ซูเปอร์ฮีโร่เพื่อดึงดูดเยาวชนรุ่นใหม่เข้าสู่วัดเพื่อเป็นกุศโลบายที่ผสมผสานความสนุกและเสน่ห์ของไทยไว้ในงานศิลปะรอบโบสถ์ทั้งลายไทยบนเครื่องแต่งกายและการแต่งเติมรายละเอียดอย่างประณีตถือเป็นผลงานที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยกับความนิยมสากลได้อย่างน่าสนใจก็เพื่อจะดึงเด็กและเยาวชนเข้าวัดที่ไทยฮีโร่นี่เพราะมันเป็นสากลซึ่งหลายชาติก็รู้จักต้องไปพิจารณากันเอาเองนะครับซึ่งเราก็ใส่ให้มีมุกคำขำให้มีความแตกต่างแตกใหม่แล้วก็เป็นงานผสมผสานระหว่างของเก่ากับของใหม่ที่ไปด้วยกันได้